รรยากาศนะครับทะเลตอนเย็นนะครับเดี๋ยวออกมาตกหมึกนะครับวันนี้นะครับนี่เป็นชายฝั่งครับเดี๋ยวผมมาใช้เป็นสีลูกปลาก่อนนะตัวนี้ขนาด 2.2 ครับโอ้โหมีตัวจับครับผมโอ้โหจับอีกแล้วครับผมจังหวะเจอจับพอดีนะครับเมื่อกี้ช่วงหัวค่ำนะครับจับเดือดเลยแจมที่3ของวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับทะเลตอนเย็นนะครับคืนนิ่งมากนะครับเดี๋ยวออกมาตกหมึกนะครับวันนี้นะครับนี่เห็นชายฝั่งครับคืนเรียบดีมากครับครับอยู่บ่หรอไม่ได้ใช้งานนานเลยนะครับกว่าจะถึงฤดูหมึกนะครับอันนี้ตัวมารนะครับเดี๋ยวผมมาใช้เป็นสีลูกปลาก่อนนะตัวนี้ขนาด 2.2 ครับตั้งเบรกหวานหวานหน่อยนะครับตรงนี้หวานหวานครับจะเป็นอย่างไรบรรยากาศตอนเย็นครับผมเดี๋ยวหวดไม้แรงดูเลยครับตีไปปล่อยจมเลยครับไม้แรงครับผมบรรยากาศชายฝั่งนะครับคลื่นเรียบมากครับวันนี้เจ็ด 1-2-3 นะครับสเต็ปเดิมเลยจับเซนนะครับจับแบบนี้ครับเวลาหมึกจับนะครับจะได้รู้กันไปนะครับเอ้ามีตัวจับแล้วครับผมโอ้โหหมึกตัวแรกครับใช่ไหมมันยังไม่โตนะครับหมึกเข้าแล้วนะครับแต่ยังไม่โตนะครับจับไม่รู้เส้นเลยอ้าวหลุดซะแล้วครับยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะครับหยุดแล้วตีฝั่งนี้ด้วยครับลูกหมึกนะครับเมื่อกี้แต่ตอนนี้ย้ายมาอีกกองนะครับช่วงเย็นแล้วนะครับตัวเจอไหมเปลี่ยนเป็นสีธรรมชาติดูนะครับ
โอ้โหมีตัวจับครับผมหมึกยังไม่ตัวใหญ่นะครับมาแล้วครับโอ้ยมีตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่ตัวใหญ่ครับผมนี่ผลงานมีแล้วนะครับผมกับบรรยากาศตอนเย็นนะครับชายฝั่งนะครับเดี๋ยวผมปล่อยดีกว่าครับตัวนี้เกาะเนียนซะด้วยครับมันจับหัวค่ำนะครับหมึกโอ้โหจับอีกแล้วครับผมจังหวะเจอจับพอดีนะครับเมื่อกี้ช่วงหัวค่ำนะครับจับเดือดเลยตัวไม่ใหญ่ครับมีตัวเท่านี้นะครับเดือดมากครับผมใส่หมึกช็อตนะครับแจมที่3ของวันนี้นะครับเนี่ยหินชายฝั่งครับผมปล่อยครับผมตัวมันยังไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมปล่อยนะครับน่าจะอยู่เป็นฝูงนะครับเนี่ยเดือดมากครับตอนเย็นจับไม้ต่อไม้เลยนะครับเมื่อกี้แล้วมันก็เป็นบวกเป็นหัวน้ำลงด้วยนะครับโอ้โหจับอีกแล้วครับผมทำไมมันเดือดขนาดนี้ครับไม้ต่อไม้เลยมาแล้วครับเดือดมากโอ้มีแต่ไซนี้ครับผมน่าจะเป็นฝูงของมันเลยผมปล่อยเหมือนเดิมนะครับจับ3ไม้ติดเลยนะครับดูไม้ที่4ครับผมหัวน้ำดำนะครับน
น่าจะเข้าฝุ่งเลยครับปล่อยให้จมครับจับอีกแล้วครับผมตัวนี้มีสอยเจอฝูงครับยังมันเลยครับตัวนี้มีไซส์กว่าเพื่อนหน่อยนะครับปล่อยนะครับปล่อยให้โตก่อนนะครับไซส์นี้สี่ไม้ติดเลยครับน่าจะเจอฟุ้งครับผมเจอ1 2 3นะครับมีตัวจับเนี่ยมาไม้ที่5จะมีตัวจับอีกมั้ยครับน่าจะหมดฝูงแล้วครับน่าจะมี4ตัวแล้วนะครับไม้ที่5ไม่จับแล้วนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปอีกนิดครับไปอีกฝั่งเผื่อมันมีตัวใหญ่ครับยังไม่เจอตัวใหญ่เลยวันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมมาตั้งกล้องหดดูนะครับ